ส่วนอีกคนนึงครับที่เป็นคนดังก็คืออดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายปรินพานิชพักวันนี้หลังจากที่เดินทางไปตามหมายเรียกนะฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาอีกข้อหาหนึ่งนะฮะช่วงเช้าพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางเนี่ยก็ยื่นคำร้องฝากขังนายปรินต่อศาลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะอันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งข้อหาก็คืออนาจารแก่บุคคลอายุกว่า15ปีนะฮะแล้วก็ถูกแจ้งความเรียบร้อยถูกดำเนินคดีเรียบร้อยเจ้าตัวก็ปฏิเสธนะฮะในขณะที่วันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ยื่นขอประกันตัวนะ 200,000 บาทศาลก็มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวแล้วก็มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะครับนี่วันนี้นะเจ้าตัวไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนฮะค่ะเดี๋ยววันนี้ไปทราบอีกหนึ่งข้อหาแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าพรุ่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งข้อหานะฮะค่ะนะฮะอันนี้ก็เดินสายช่วงนี้ส่วนเรื่องการฟ้องกลับการดำเนินคดีกับคนที่ละเมิดตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทเรื่องแจ้งความเท็จเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดอยู่ค่ะนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคดีเกี่ยวกับเรื่องเพศนะฮะทีนี้อีกเรื่องนึงวันนี้ในทิกต็อกของผู้บริหารกองสลากพลัสหรือคุณน็อตนะวันนี้มีความเคลื่อนไหวฮะเรื่องของการขายสลากราคาแพงเกินหน้าสลากวันนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเคลื่อนไหวโดยไปถ่ายคลิป TikTok หน้าสำนักงานกองสลากเลยวันนี้นะฮะแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของกองสลากพลัสเลยนะคือชื่อเนี่ยคล้ายๆกับกองสลากอยู่แล้วแต่เป็นของเอกชนแล้วก็ทำเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเจ้าตัววันนี้เราไปชี้เป้าเลยนี่สลากแพงมันอยู่ใกล้ๆกองสลากนี่เองนะนี่ถ่ายเมื่อสักครู่นี่นะฮะแล้วเดินมาเลยทีนี้เนี่ยฮะหน้าเซเว่นข้างๆสนามบินน้ำนะครับที่เขารับซื้อรับขายหวยลอตเตอรี่กันอยู่นะราคาส่ง93บาทสลากเกินราคาไม่ต้องไปเอกมัยแล้วฮะเดินไปตรงนี้200เมตรไปยูด้วยนะแก้ยังไงยิ่งแก้ยิ่งแพงพาไปดูแหล่งอะแล้วก็ใช้วิธีตะคอกนะแล้วก็ถัดมาอีกอันนึง TikTok อีกอันนึงวันก่อนนะก็พยายามอธิบายเดือดร้อนจริงเหรอพี่ว่าลอตเตอรี่เนี่ยราคาแพงเนี่ยคนซื้อไม่เดือดร้อนหรอกนะเพราะปกติคนซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อกัน100 120 150ชุดใหญ่300มันแพงมาเป็น10ปีแล้วแต่ไม่มีใครพูดถึงที่เขาวอยวายกันเนี่ยเพราะว่าคนขายได้กำไรน้อยลงเพราะว่าราคาส่งมันสูงแค่นั้นแหละครับคนที่เดือดร้อนจากลอตเตอรี่คือคนขายไม่ใช่คนซื้ออันนี้เราให้ดูทั้งสองคลิปนะฮะทีนี้ถ้ากลับไปคลิปแรกที่ประมวลให้เห็นเนี่ยเพื่อที่จะตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าคือคุณน็อตเนี่ยเป็นคนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องนี้อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าช่วงหลังนี่จะดุเดือดมากเป็นพิเศษหลังจากที่กองสลากเนี่ยเขาจะทำแพลตฟอร์มของเขาทีนี้แล้วก็จะมีสลากดิจิตอลขายในออนไลน์แล้วดูท่าทางดูท่าทีการแสดงออกเนี่ยจะเห็นได้ว่าดุเดือดมากเกลียวกราดตะโกนเลยนะแก้ด้วยแก้ไงมันแพงขึ้นสังเกตดูนะฮะแล้วเวลาอธิบายว่าสลากแพงเนี่ยผู้บริโภคผู้ซื้อไม่เดือดร้อนหรอกถามท่านผู้ชมว่าจริงเหรอฮะจริงหรือเปล่าอยากได้ถูกทุกคนอยากได้80บาทหมดคุณน็อตใช่นะฮะแต่ที่คุณน็อตอธิบายเนี่ยอธิบายเพื่อที่จะเอาตัวเองออกจากสมการไงเพราะตัวเองเนี่ยเข้ามาเติมเต็มความสะดวกในการซื้อขายแล้วก็ขายเกิน80บาทก่อนหน้านี้อ้างว่าเป็นค่าโน่นค่านี้นะฮะแต่ทีนี้พอกองสลากเขาจะขายโดยที่ให้คนที่ได้โควต้าจากกองสลากโดยตรงเนี่ยขายในนี้เลยในแพลตฟอร์มของกองสลากเลยในราคา80บาทเขาก็จะมีคู่แข่งคู่แข่งก็คือกองสลากทำเองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้ดูเกลี้ยกล่อมมากนะอันนี้ขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมนะฮะเพราะมันกำลังจะกลายเป็นเรื่องการเมืองไปแล้วในขณะที่กองสลากที่ทำวันนี้แนวทางออกมาเนี่ยถูกต้องแล้วควรทำอย่างยิ่งใช่จะเพิ่มทางเลือกให้คนซื้อยิ่งมีทางเลือกยิ่งดีแล้วราคาถูกแต่ในมุมของคนขายทีนี้พอมีทางเลือกก็มีคู่แข่งไงเท่านั้นการติดตามคอนเทนต์จากคุณน็อตก็ดีจากเจ้าอื่นก็ดีตอนนี้ต้องระมัดระวังว่าคนเหล่านั้นคือคู่แข่งของกองสลากแล้วกองสลากประกาศขาย80บาททีนี้ นี่คือประกาศรับสมัครยังเปิดรับสมัครอยู่นะฮะที่จะขายสลากดิจิตอลเข้าไปในแอปเป๋าตังหลังจากนี้ประชาชนก็จะสามารถเลือกซื้อได้ในราคา80บาท
โดยที่คนที่เอามาขายในนี้เนี่ยไม่ต้องถูกหักค่าใช้จ่ายด้วยนะค่ะนะยังเปิดรับสมัครอยู่จนถึง10 พฤษภาคมนะฮะ